ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องในลูกาบทที่32ลูกาบทที่1ข้อ32ถึง33เป็นเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์นะครับได้รับข่าวสารมาจากพระเจ้าเพื่อจะมาแจ้งข่าวให้กับนางมารีนางมารีเป็นหญิงสาวแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับมีคู่มั่นก็คือโยเซฟแต่ข่าวนี้มาถึงนางมารีแล้วเนื้อความหรือถ้อยคำของความจริงนี้กำลังบอกให้นางมารีทราบว่าเธอเองเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าโปรดปรานเธอแล้วและเธอจะท้องและเธอจะคลอดเด็กชายคนหนึ่งจงตั้งชื่อว่าเยซูนั่นคือบริบทก่อนหน้านี้พูดอย่างนี้หลังจากนั้นข้อ32มาข่าวสารของพระเจ้าที่มายังนางมารีชัดเจนมากขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าก่อนที่พระเจ้าเองนั้นจะมอบหมายงานบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานั้นพระเจ้าเองสื่อสารพระเจ้าเองนั้นบอกความจริงพระเจ้าเองนั้นบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่านความฝันผ่านนิมิตผ่านถ้อยคำของพระเจ้าจากพระคำของพระเจ้าเราจึงไม่ต้องตกใจหรือกังวลใจเมื่อพระเจ้าเองบอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างให้เราตอบสนองด้วยหัวใจของเราเหมือนนางมารีในตอนนี้เธอก็ค่อนข้างตกใจนะครับเพราะว่าอยู่ๆเองตัวเองที่เป็นหญิงสาวอยู่ๆจะตั้งครรภ์ได้อย่างไรแต่ความรู้สึกนี้และความสงสัยนี้ไม่ได้ทำให้นางมารีนั้นปฏิเสธหรือไม่ได้ทำให้เธอเองนั้นเพิกเฉยแต่เธอยินตอบรับด้วยความที่แม้ไม่เข้าใจทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้เราเองก็ได้เรียนรู้ว่าหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราบางครั้งมันเหนือความเป็นเหตุเป็นผลที่ภาษาคริสเตียนเราใช้คำว่าความเชื่อหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเราไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าก็คือเราต้องเป็นคนที่ให้ความร่วมมือกับพระเจ้าคำว่าร่วมมือหมายว่ายินดีตอบสนองยินดีรับแม้ไม่เข้าใจแม้มันเหนือเหตุผลเพราะความเคยชินของเราเนี่ยเรามักจะเดินตามเหตุและผลใช่ไหมครับหรือเดินตามความรู้สึกแต่หลายครั้งสิ่งที่พระเจ้าส่งผ่านมาทางถ้อยคำพระเจ้าผ่านทางความฝันผ่านทางนิมิตมีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจผมเองก็กำลังเรียนรู้เรื่องนี้ 2-3 คืนก่อนหน้านี้ผมเองนอนฝันว่ารถที่ผมขับอยู่นั้นหลังจากที่เอาไปจอดแล้วเนี่ยในฝันนั้นมีผมแล้วก็อาจารย์เดฟผมจะปิดฝาท้ายลงรถตู้ปรากฏว่าพี่น้องข้างขวาด้านท้ายที่เป็นไฟเนี่ยพอเราปิดประตูลงมาแล้วเนี่ยในความฝันเนี่ยมันปรีออกมันเหมือนมันปรีออกเปิดเท่าไหร่ก็ยังปรีออกเหมือนเดิมพยายามจะกดลงด้วยยังไงก็ยังปรีออกเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเป็นเหมือนกับมันมีช่องว่างแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเผยพระวจนะเขาก็ให้แนวคิดหลายสิ่งรถตู้รถยนต์นั้นเป็นเหมือนพันธกิจในการรับใช้พระเจ้าของเราแล้วก็ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็อาจจะหมายถึงการรับใช้ที่เป็นส่วนตัวเรารถยนต์ก็อาจจะเป็นเหมือนกับพันธกิจที่เรากำลังทำงานอยู่
ถ้าเป็นเครื่องบินก็อาจจะเป็นเหมือนกับการที่อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารในการที่เราพันธกิจข้ามวัฒนธรรมหรือต่างประเทศอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจบางอย่างว่าเราเองอาจจะต้องคอยดูพันธกิจการรับใช้ของเราให้มันอยู่ในแนวทางที่มันเหมาะสมที่ถูกต้องมารีเองก็เขาเองก็ตกใจในสิ่งที่ทูตสวรรค์กราเบียนนั้นได้มีโอกาสได้สื่อสารเธอเองก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องทั้งหมดพอในข้อ32มาปั๊บเนี่ยบอกว่าบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะถูกเรียกชื่อว่าบุตรขององค์พระเจ้าผู้สูงสุดพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับโค้ดหรือว่าอ้างอิงมาจากอิสยาห์บทที่9ข้อที่6ถ้าพี่น้องมีโอกาสได้เปิดดูเราจะเห็นนะครับว่าอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับพระคำตอนนี้บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชอิสยาห์บทที่9ข้อที่6ข้อนี้ผู้เขียนก็คือผู้เผยพระชนะอิสยาห์ผู้เผยพระชนะอิสยาห์นั้นได้พยากรณ์ถึงการมาของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระเยซูจะมานั้นประมาณ740ปีหรือถึง680ปีก่อนที่พระเยซูจะมาอิสยาห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่เรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะใหญ่มีการรับใช้พระเจ้าในช่วงหลายรัชกาลนะครับในแผ่นดินยูดาห์และในพระธรรมอิสยาห์นั้นพูดถึงการมาบังเกิดของพระมาสีหาพูดถึงการตายของพระเยซูคริสต์พูดถึงการฝังของพระเยซูคริสต์และพูดถึงการฟื้นคืนพระชนขึ้นมาของพระเยซูคริสต์และพูดถึงการจะมาครอบครองในยุคพันปีของพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นเดียวกันนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าคริสต์มาสจึงไม่ใช่เป็นเทศกาลที่เรามาเฉลิมฉลองซานตาคลอสหรือเทศกาลหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่าแต่ละปีเราก็มาเฉลิมฉลองแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นความหมายที่แท้จริงเป็นความหมายที่เป็นคำตอบเป็นความหมายที่เป็นคำสัญญาที่เป็นจริงที่พระเจ้าเองได้วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในบาปพระองค์ได้มีแผนการไถ่ถ้าพี่น้องฟังวันนี้พี่น้องจำอะไรไม่ได้พระคัมภีร์ก็พี่น้องก็จำไม่ค่อยได้พระคัมภีร์ภาพรวมทั้งเล่มถ้าสรุปมาได้คำเดียวพี่น้องจำแค่พระเยซูก็พอพระคัมภีร์ทั้งเล่มกล่าวถึงพระเยซูและมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างโลกร่วมกันพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ล้มลงในบาปแผนการไถ่เริ่มขึ้นพระองค์เรียกคนของพระองค์โนอาต่อเรือก็สำแดงหรือเป็นแบบเล็งถึงการไถ่คนที่อยู่ในเรือก็รับความรอดคนที่ไม่ได้อยู่ในเรือก็ไม่ได้รับความรอดหลังจากนั้นพระองค์เรียกอับราฮัมเพื่อจะนำแผนการไถ่ของพระองค์ผ่านชนชาติอิสราเอลอับราฮัมมาถึงอิสอัคยาโคบโยเซฟหลังจากนั้นก็มาถึงชนชาติอิสราเอลพระองค์ก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนของพระเจ้าผ่านการไถ่และพระองค์เองได้ประทานธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อจะทำให้รู้ว่าธรรมบัญญัติโดยกำลังของอิสราเอลกำลังของมนุษย์นั้นไม่สามารถ
ที่จะทำตามข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัติได้ไม่มีอิสราเอลคนใดมนุษย์คนใดที่สามารถทำตามธรรมบัญญัติได้ทุกข้อทุกตอนเราจึงเห็นได้ว่าความชอบธรรมของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำเองได้ด้วยกำลังตนเองนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสื่อสารความหมายของคริสต์มาสได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขมีเพียงพระเยซูเท่านั้นเรานำเสนอพระเยซูเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นคำตอบของคริสต์มาสพระองค์ทรงเป็นคำตอบของการแก้ทุกปัญหาปัญหาการเงินพระองค์ตอบได้ปัญหาสุขภาพพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้รักษาปัญหาความสัมพันธ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะริเริ่มความสัมพันธ์ที่แตกร้าวด้วยความรักของพระเจ้าได้ยิ่งยุคของเราเจริญมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่แล้วยิ่งกลับเห็นปัญหามากขึ้นเท่านั้นปัญหาในครอบครัวปัญหาในการเลี้ยงลูกปัญหาในความสัมพันธ์ปัญหาในที่ทำงานปัญหาในระบบการเมืองปัญหาในระบบสังคมเราเห็นปัญหาเกิดขึ้นมากมายและพี่น้องปัญหาเหล่านี้จะสามารถได้รับการแก้ไขได้เมื่อเขาเองรู้จักพระเยซูคริสต์คริสต์มาสเราจึงไม่ได้นำเสนอสิ่งอื่นเลยยกเว้นเรื่องราวของพระเยซูเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันว่าหัวข้อคำเทศแบ่งปันวันนี้ก็คือคำสัญญาที่เป็นจริงทำไมว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งที่พระเจ้าเองได้วางแผนพระองค์เองได้ให้ขั้นตอนการวางแผนมีแบบของพระเยซูมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมาสำเร็จในพระเยซูและพระองค์เองทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ประการที่หนึ่งอยู่ในข้อที่32บุตรนั้นจะเป็นใหญ่สิ่งที่เรารู้ว่าพระเยซูพระองค์ทำไมเป็นคำตอบของคริสต์มาสก็คือพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์และเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยพระองค์ทรงเป็นของขวัญคริสต์มาสพระองค์ทรงเป็นคำตอบของคริสต์มาสพระองค์ทรงเป็นการแก้ปัญหาของทุกปัญหาในโลกนี้ถ้าไม่มีพระเยซูไม่มีหวังแต่เมื่อมีพระเยซูความหวังเจิดจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจเราในสภาพปัญหาที่เราเองกำลังเผชิญอยู่หลายครั้งภาพลักษณ์ของเราอาจจะเป็นภาพสตรองเป็น working woman เป็นคนทำงานเก่งเป็นภาพลักษณ์ของความเข้มแข็งเหมือนกับคำพยานที่วันนี้เราได้ดูแต่เรารู้ว่าบางครั้งเมื่อไปถึงจุดหนึ่งของความสำเร็จเมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่มันพีคสุดในชีวิตของเราเรารู้สึกว่างเปล่าเรารู้สึกว่ามันไร้ความหมายมันเปล่าประโยชน์คนที่เป็นเศรษฐีมากมายเราได้ยินข่าวฆ่าตัวตายเราได้เห็นคนที่แต่งงานกับคนที่ได้ชื่อว่าหน้าตาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นดาราหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถจะดำเนินชีวิตในครอบครัวได้อย่างเข้มแข็งอย่าล้างเราเห็นคนมากมายที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เราดูแล้วเป็นต้นแบบได้แต่ท้ายที่สุดครอบครัวล่มสลายพี่น้องที่รักนี่คือความจำเป็นที่เราต้องเข้าใจในความจริงว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจพระองค์เป็นมนุษย์ 100% ที่พระองค์นั้นได้มาเกิดพระองค์เข้าใจความรู้สึกที่เราเองอ้างว้างพระองค์เข้าใจความรู้สึก
ที่เราเน้นเหน็ดเหนื่อยพระองค์เข้าใจความรู้สึกที่เราเองต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตปัญหาผู้ปกครองบางท่านพยายามย้ายลูกให้ออกจากสภาพครอบครัวหรือสภาพหมู่บ้านของตนเองเพราะว่าสภาพครอบครัวในหมู่บ้านนั้นเด็กส่วนใหญ่ติดยาบ้าพยายามจะเอาลูกหนีไปให้ไกลเพื่อจะได้ไม่เจอกับสภาพแวดล้อมแต่ไม่ได้รับประกันว่าย้ายจากที่นี่ไปแล้วไปที่อื่นจะเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดไม่ต้องย้ายแต่ให้เขารู้จักพระเยซูพระองค์เป็นคำตอบเอเมนไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้คุยกันกับหัวใจของแม่ของคนคนหนึ่งเหน็ดเหนื่อยกับภาระมากมายและยังห่วงใยลูกเพราะว่าสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยยาเสพติดนี่คือสิ่งที่เรากำลังเจอและกำลังมนุษย์ไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือยาเสพติดได้แต่ถ้าหากว่าพระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาเขาได้รับการแก้ไขได้เอเมนไหมครับพี่น้องพระเยซูเป็นคำตอบจริงๆเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจเราและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มาตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนนี่จึงเป็นคำตอบสำหรับคริสต์มาสระบบการเมืองที่ดีเป็นเรื่องที่ดีนักการเมืองที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสนใจเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเป็นเรื่องที่เราต้องการแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าสิ่งที่ผมได้เอ่ยมาคือการที่เราเองสามารถที่จะได้รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นคำตอบของเราในชีวิตของเราที่เราเองจะสามารถเปิดเผยพื้นที่ในชีวิตของเราและให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเข้าใจและเรียกหาพระองค์ทุกคนสามารถเรียกหาได้ครับการเรียกหาพระองค์ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่บอกว่าพระเยซูช่วยลูกด้วยพระเยซูเป็นคำตอบของลูกพระองค์ทรงเป็นกำลังของลูกพระองค์ทรงเป็นการรักษาของลูกพระองค์ทรงเป็นสติปัญญาของลูกพระองค์ทรงเป็นอนาคตของลูกพระองค์ทรงเป็นความหวังของลูกคนที่หมดหวังเขาจะมีความหวังคนที่ตายแล้วเขาจะมีชีวิตคนที่เขาเองท้อใจเขาจะมีกำลังใจคนที่เขาเองนั้นมีปัญหาการเงินเขาจะได้รับการแก้ไขผ่านทางพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ผ่านทางมนุษย์เอเมนไหมครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันเราจะมีโอกาสได้ดูในพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับมีคาบทที่5ข้อที่2นะครับโอเบตเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลเรารู้ว่าพระเยซูเกิดมาตามเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดเผ่ายูดาและบ้านนั้นก็คือเบธเลเฮมเบธเลเฮมเป็นบ้านหมู่บ้านเล็กๆไม่น่าสนใจอะไรแต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าได้เลือกเอาเบธเลเฮมนี่แหละให้เป็นที่ที่องค์พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องหลายครั้งเราลืมไปว่าเราเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านเราเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในตระกูลเราเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบรรดาเครือญาติเราเป็นคนเล็กน้อยที่สุดในห้อง
คำว่าเล็กน้อยนี้ที่นี้หมายถึงว่าเราอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับไม่ได้หมายถึงรูปร่างนะครับแต่พระคุณความรักของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราเสมออย่าจมอยู่กับความเล็กน้อยแต่จงรู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระเยซูที่มาเกิดที่เบธเลเฮมดูเหมือนเล็กน้อยแต่พระองค์ทรงนำคำตอบมาสำหรับคริสต์มาสและสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในเราพระนามหนึ่งของพระองค์ก็คืออิมมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพี่น้องจงมีกำลังขึ้นจงมีชัยชนะในชีวิตของเราจงเชื่อพระเจ้าในสุขภาพร่างกายที่จะรับการหายดีเพราะพระนามพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่ชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าประการที่สองคำตอบของคริสต์มาสหรือคำสัญญาที่เป็นจริงไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่มีความเข้าใจเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 100% เท่านั้นประการที่สองพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้อนี้กำลังสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพระบิดานั้นแน่นแฟ้นเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ทรงอยู่กับพระบิดาตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลแต่พระองค์เองต้องสละบัลลังก์สละสภาพความเป็นพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ถ่อมใจในขณะเดียวกันเราก็เห็นนะพระองค์ก็ทรงเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระบิดาพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชพระคัมภีร์ได้ขยายความตรงนี้บอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดพี่น้องในโลกนี้มีพระมากมายมากมายจริงๆจนนับไม่ถ้วนแต่มีพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเรานี่คือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นคำตอบยอห์นบทที่10ข้อที่10บอกว่าเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราเขาจะรอดเขาเข้าและออกจะพบอาหารขโมยมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายเสียแต่เรามาเพื่อจะให้ชีวิตและเขาทั้งหลายจะได้อย่างครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับหมายความว่าพระเยซูมาพระองค์ทรงเป็นคำตอบพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและพระองค์ทรงเป็นประตูคำว่าประตูคือทางเข้าออกประตูคือทางเข้าออกที่เมื่อคนจะเข้ามาก็ต้องผ่านทางประตูพระองค์ใช้ภาษาที่เรียบง่ายจริงๆเลยคือเปรียบเทียบให้คนเห็นว่าบ้านเนี่ยต้องมีประตูเมื่อเราเข้าไปทางประตูพระเยซูบอกว่าคนนั้นจะได้รับความรอดและเช่นเดียวกันประตูใจของเราก็ต้องเปิดออกด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะให้พระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราถ้าเราปิดประตูเราไม่ได้เปิดใจพระองค์ก็ไม่เข้ามาและพระองค์ก็เป็นสุภาพบุรุษเพียงพอที่จะไม่ใช้เท้ากระแทกประตูแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปในจิตใจของเราพระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองรับพระองค์ด้วยหัวใจต้อนรับพระองค์ด้วยหัวใจถ้าเราเองเปิดใจของเรานั้นเคยต้อนรับสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างมากมายเราต้อนรับอำนาจมืดเราต้อนรับสิ
่งที่เป็นความชั่วร้ายเราต้อนรับอบายมุขเราต้อนรับสิ่งต่างๆที่จะพยายามดึงและฉุดรั้งเราถามว่ามีใครรู้ไหมรู้ทุกคนถามว่าความดีรู้ไหมรู้ถามว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีใช่ไหมรู้รู้แต่การรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คนนั้นมีชัยชนะได้เพราะอะไรครับกำลังของเราไม่พอที่จะมีชัยชนะเหนืออำนาจมืดได้กำลังของเราไม่พอที่จะหลุดออกมาจากเงื้อมมือมารได้เมื่ออาดัมล้มลงในบาปอาดัมได้ยกสิทธิ์การครอบครองของโลกนี้ให้กับอำนาจมืดหรือผีวิญญาณชั่วผีวิญญาณชั่วก็ครอบครองโลกนี้ข้อที่10บอกว่าอะไรครับขโมยมาเพื่อที่จะลักลักอะไรครับลักเอาความจริงความจริงเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าบางทีเราฟังเทศไปโอ้อาจารย์กระเทศมวนกระยักลับไปนำผีอำนาจมืดมันก็ดึงเอาความจริงของมันจะออกไปเพราะเราเองฟังไปแล้วก็อาจจะง่วงไปด้วยมันลักความจริงไปและพี่น้องทราบไหมครับว่าอาวุธที่ร้ายแรงของมารซาตานคือความชอบธรรมของตนเองความชอบธรรมของตนเองคืออะไรศาสนาศาสนาคืออะไรศาสนาก็คือการพึ่งกำลังของตนเองเพื่อที่จะชอบธรรมเป็นอาวุธร้ายแรงยิ่งกว่าหัวรบติดขีปนาวุธเพราะมันไม่ได้ทำลายร่างกายแต่มันทำลายจิตวิญญาณทำให้คนนั้นห่างออกจากความจริงของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นคนจะเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าพอไม่ใช่ความจริงของพระเจ้าชีวิตของเขาก็ติดกับดักพันธนาการถ้อยคำของพระเจ้ายังบอกว่าความจริงจะทำให้เราเป็นไทยความจริงนี้หมายถึงความจริงในถ้อยคำของพระเจ้าผู้ที่เข้าใจความจริงของพระเจ้าผู้ที่รู้จักความจริงของพระเจ้าและนำความจริงของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตยอมรับการเปลี่ยนแปลงคนนั้นจึงเป็นไทยแต่ถ้าเพียงแต่เรารู้และเข้าใจอย่างเดียวเป็นเหมือนรู้ในหัวเราไม่เปิดใจให้ถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนความคิดเราชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนประตูที่พระเยซูเป็นประตูพระองค์ต้องการอยากให้เราเข้าไปและเมื่อเราเข้าไปพระองค์สัญญาบอกว่าผู้นั้นจะได้รับความรอดรอดจากอะไรครับรอดจากข้อกรรมเวรรอดจากสิ่งเลวร้ายรอดจากความบาปรอดจากนรกบึงไฟรอดจากสิ่งที่มันยึดเราไว้อยู่พระองค์ได้บอกพระองค์ทรงเป็นประตูและผู้ที่เข้ามาจะได้รับความรอดและเขาก็จะพบอาหารอาหารหมายถึงอะไรอาหารหมายถึงสิ่งที่หล่อเลี้ยงทำให้เราเองดำเนินชีวิตอยู่ได้ถ้อยคำของพระเจ้าจึงเป็นอาหารพระเยซูจึงเป็นอาหารแห่งชีวิตเราจึงสามารถวางใจพระองค์ได้เราจึงสามารถที่จะให้ชีวิตของเราวางไว้ที่พระองค์ได้เมื่อเราพบพระองค์เราจะพบอาหารเอเมนไหมครับเมื่อเราพบพระเยซูเราจะพบความรอดเมื่อเราพบพระเยซูเราจะพบสันติสุขเมื่อเราพบพระเยซูเราจะได้รับกำลังที่มาจากพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องการที่เรามีพระเยซูและเราเองรู้จักพระองค์อย่าทำให้เราเองนั้น
มีพระองค์ไว้เฉยๆนะครับแต่เราเองนั้นต้องใช้เวลากับพระองค์ย้อนบทที่15บอกว่าแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้แต่แขนงจะเกิดผลได้เมื่อแขนงนั้นติดอยู่กับเถาเอเมนไหมครับเราก็ต้องใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวไม่ใช่เราได้ยินเฉพาะคนอื่นมาหนุนใจเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับเขาก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราต้องมีความเข้าใจในถ้อยคำและมีประสบการณ์ในถ้อยคำของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตและพระเยซูก็บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตด้วยอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโตชั้นใดพระเยซูคริสต์ก็ทำให้ชีวิตของเราเติบโตในความเข้าใจในพระองค์มากขึ้นถ้าเรารู้จักพระเยซูเราจะรู้จักตัวเราเองเราจะไม่รู้จักตัวเราเองถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูถามว่าเรารู้จักบ้างใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราจะรู้จักจริงๆถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นเท่าใดเราต้องรู้จักพระเยซูมากขึ้นถ้าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเยซูมากขึ้นเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและถ้าเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นเราก็จะรู้จักคนอื่นได้ดีขึ้นถ้าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าถูกต้องความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นก็จะถูกต้องแต่ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นไม่ถูกต้องแสดงว่าเรามีปัญหากับความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่คือเป็นสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าบอกว่าขโมยมาเพื่อที่จะลักเอาความจริงจากชีวิตของเราลักเอาสันติสุขจากชีวิตของเราไปลักเอาความชื่นชมยินดีจากชีวิตของเราไปลักเอาสิ่งต่างๆดีๆที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรานั้นเอาออกไปจากชีวิตของเราลักฆ่าเลยนะพี่น้องดังนั้นคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าจึงอยู่ในวนเวียนที่อันตรายมากเพราะมารซาตานใช้สิ่งต่างๆเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้คนเหล่านั้นติดกับดักและจนท้ายที่สุดมันก็จะค่อยๆดึงเบ็ดเมื่อพี่น้องหลายท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบเป็นนักตกปลาเหยื่อที่ใช้ก็เช่นเดียวกันมารซาตานก็ใช้เหยื่อในการที่จะล่อลวงอบายมุขก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันล่อลวงเพราะหลายคนก็เมื่อติดกับแล้วเนี่ยมันก็จะดึงและชักใหญ่ในท้ายที่สุดมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่ลักฆ่าทำลายคำว่าทำลายในที่นี้หมายว่าแทนที่เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร์มันจะดึงเราออกไปให้เราเองไม่ได้เจอพระเจ้าชั่วนิรันดร์นั่นก็คือบึงไฟนรกจุดประสงค์ของพระเยซูมาเพื่อที่จะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์แต่จุดประสงค์ของมารมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายเสียจุดประสงค์ต่างกันดังนั้นพระเยซูจึงเป็นคำตอบของคริสต์มาสถ้าชีวิตของเรายังอยู่ในชีวิตอยู่ในอำนาจของความมืดวันนี้เราต้องเลือกข้างและพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเลือกข้างถูกต้องเราต้องเลือกข้างให้ถูกต้องถ้าเราเลือกข้างไม่ถูกต้องบั้นปลายมันไม่เหมือนกันถ้าเราเลือกพระเยซูคริสต์ชีวิตนิรันดร์ถ้าเอาเลือกเอาความสะดวกสบายในโลกนี้ที่มันใช้เป็นเหยื่อล่อผมไม่ได้หมายความว่าความสะดวกสบายไม่ดีนะครับพี่น้องบางครั้งพระเจ้าก็ให้เราสะดวกสบายด้วยเหมือนกันแต่หมายความว่าความสะดวกสบายบางครั้งที่มันดึงเราห่างออกจากพระเจ้าเรื่อยๆจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้น
เดินห่างจากความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้ากับโลกเราต้องเลือกเอาพระเจ้าก่อนไม่ใช่เอาเลือกโลกก่อนเราเลือกเอาพระเจ้าก่อนแล้วสิ่งอื่นจะตามมาแต่ถ้าเราเลือกเอาโลกเราอาจจะได้โลกเราจะได้ความสำเร็จเราอาจจะได้สิ่งต่างๆที่โลกประเคนให้กับเราแต่เราจะพลาดบั้นปลายชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเลวร้ายไปทั้งหมดบางสิ่งก็ดีพี่น้องเราสามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆในโลกได้เพื่อสนับสนุนการดีได้แต่เราต้องรู้ว่าความรู้อะไรที่ทำให้เราเองห่างจากพระเจ้าสิ่งนั้นไม่ใช่แล้วความรู้ที่ดีคือต้องเป็นความรู้ที่เราทำให้เราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นแต่ความรู้ที่ทำให้เราห่างพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องเราต้องถอยแล้วความรู้ในโลกนี้มีมากมายจริงๆพี่น้องยิ่งในยุคของเรามีจนเราเองแยกแยะทุกวี่ทุกวันและเราต้องเลือกข้างให้ถูกต้องคือเลือกเอาถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับประการที่สามพระเจ้าประทานพระที่นั่งของดาวิดให้กับองค์พระเยซูคริสต์พระที่นั่งดาวิดมันมีความหมายอะไรในราชวงศ์ของอิสราเอลนั้นซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกกษัตริย์องค์ต่อมาก็คือกษัตริย์ดาวิดซาอูลนั้นไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกบางสิ่งเขาก็ปฏิบัติอีกบางสิ่งเขาถูกถอดพระเจ้าจึงให้ซามูเอลที่เป็นผู้เผยชนะเนี่ยมาเจิมดาวิดดาวิดเลี้ยงแกะมีหัวใจกันเป็นผู้เลี้ยงและดาวิดก็มีความเชื่อมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้าและดาวิดก็ชนะโกลิแอธไม่ใช่เพราะดาวิดมีความสามารถมากจนมีชัยชนะเหนือโกลิแอธแต่ดาวิดมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าจึงทำให้ดาวิดเองนั้นเป็นฝ่ายมีชัยชนะก้อนหินที่ออกจากมือของดาวิดกลายเป็นก้อนหินที่ไม่ธรรมดาเพราะพระเจ้าอยู่กับดาวิดขนมปังที่มันเล็กน้อยดูธรรมดาแต่เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์จึงไม่ธรรมดาชีวิตของเราที่เล็กน้อยที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์จึงไม่ธรรมดาเอเมนไหมครับอย่าให้ความธรรมดาและความเล็กน้อยของเราเป็นเหตุทำให้เราเองขาดความเชื่อแต่เอาสิ่งเล็กน้อยเอาความสามารถเล็กน้อยเอาความเข้าใจที่เล็กน้อยเอาสิ่งที่เล็กน้อยนั่นแหละวางไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยมันจะทวีคูณเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับเราเอาความสามารถของเราสติปัญญาที่เรามีทรัพยากรที่เรามีความจำกัดที่เรามีสิ่งต่างๆที่เรามีดูเหมือนมันธรรมดาธรรมดาเอาไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่เราหว่านลงไปในพระหัตถ์ของพระเจ้าความสามารถของเราที่เราใส่ลงไปในงานของพระเจ้าความตั้งใจของเราสิ่งต่างๆของเราเมื่อเราหว่านลงไปมันอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันใดวันหนึ่งไวๆแต่เมื่อเราหว่านลงไปวันหนึ่งเราจะได้เก็บเกี่ยวเอเมนไหมครับและมันจะเป็นการเก็บเกี่ยวอย่างทวีคูณเพราะที่ทวีคูณไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดได้เองตามธรรมชาติแต่เพราะว่าพระเจ้าจะทำให้สิ่งนั้นมันเกิดทวีคูณเอเมนไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มการรับใช้ในกลุ่มเซลล์ในหน่วยเราในเขตเราหรือในคริสตจักรของเราที่มันอาจดูเหมือนเล็กน้อย
แต่ถ้อยคำของพระเจ้าหนุนใจเราหลายครั้งเลยว่าอย่าดูหมิ่นในวันที่เล็กน้อยของเราเพราะบั้นปลายมันจะใหญ่โตเอเมนไหมครับอยากหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องว่าวันนี้ท่านอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยท่านอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยท่านอาจจะมีบางอย่างเล็กน้อยท่านอาจจะมีความเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้จำกัดพระเจ้าเพราะพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสามารถทำให้สิ่งเล็กน้อยทวีคูณขึ้นได้ถ้าขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเลี้ยงคนได้เป็นหมื่นคนไม่มีอะไรที่จะทำให้ชีวิตที่เล็กน้อยของเราเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าเอเมนไหมครับและพระเจ้าไม่ได้วางเราไว้บนความล้มเหลวแต่พระเจ้าจะส่งเราไปสู่ความสำเร็จพระเจ้าตั้งเราและแต่งตั้งเราไว้ไม่ได้มาเพื่อให้เราเป็นแค่นี้แต่พระเจ้าจะทำให้เรานั้นเกิดผลในการดีของพระเจ้าเอเมนไหมครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองบัลลังก์ของดาวิดก็คือการปกครองการครอบครองและพระเจ้ามีพันธสัญญากับดาวิดว่าเชื้อสายของดาวิดนั้นราชวงศ์ของดาวิดนั้นจะไม่สิ้นสุดเลยและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้กระทำสำเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์เพราะการครอบครองของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาด้วยการใช้อำนาจเงินตราไม่ได้มาด้วยการใช้ขีปนาวุธไม่ได้มาใช้ด้วยการใช้รถถังไม่ได้มาด้วยการใช้ระบบเศรษฐกิจแต่พระเยซูคริสต์ครอบครองอาณาจักรบัลลังก์ของดาวิดด้วยความรักความเข้าใจเอเมนไหมครับอาณาจักรนี้จึงไม่มีวันสิ้นสุดอาณาจักรนี้จึงไม่มีวันสิ้นสุดก็คืออาณาจักรของพระเจ้าและเรากำลังขยายอาณาจักรพระเจ้าร่วมกันกับพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องอยู่ชั่วนิรันดร นี่คือสิ่งที่ทำไมผมถึงหนุนใจพี่น้องและกำลังใจพี่น้องเสมอว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นการรับใช้ที่เราลงทุนในสิ่งที่เรามีในโลกนี้แต่มันเป็นการลงทุนที่ส่งผลนิรันดรมีลูกจึงบอกลูกมีหลานจึงต้องบอกหลานมีคนมากมายที่อยู่รอบกายเราต้องให้เขาเองได้เข้าใจความจริงนี้ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยเราจะนมัสการพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ชั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับตอนนั้นเราไม่ต้องยุ่งกับภารกิจการงานต่างๆแต่หน้าที่เราคือยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมครับนมัสการพระเจ้าเพราะอาณาจักรของพระองค์นั้นไม่สิ้นสุดเลยพี่น้องพี่น้องเห็นอาณาจักรอียิปต์พี่น้องเห็นอาณาจักรของบาบิโลนพี่น้องเห็นอาณาจักรของกรีกพี่น้องเห็นอาณาจักรของโรมพี่น้องเห็นเราผู้สร้างอาณาจักรมากมายในแผ่นดินโลกนี้อาณาจักรในโลกนั้นล่มสลายเพราะได้มาด้วยกำลังการต่อสู้อำนาจปลายดาบปลายปืนชีวิตทุกคนสิ้นสุดอาณาจักรก็ล่มสลายแต่คริสต์มาสเราไม่ได้ฉลองคนที่ชีวิตเขาตายแต่คริสต์มาสเราฉลองคนที่หรือผู้ที่มีชีวิตอยู่นั่นคือพระเยซูคริสต์ที่ยังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับการครอบครองอยู่ที่บ่าของพระองค์การปกครองอยู่ที่พระองค์เราอาจจะไม่เห็นในตอนนี้ที่มันเป็นภาพสมบูรณ์เพราะหลายครั้งเรามองดูคริสตจักรแต่ละที่อาจจะอ่อนแอหรืออาจจะมีน้อย
แต่การครอบครองของพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ที่ด้านกายภาพแต่การครอบครองของพระเยซูคริสต์อยู่ภายในจิตใจของผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าไปไว้ในชีวิตของเขาผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้านั่นคืออาณาจักรสวรรค์นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ผ่านจิตใจของผู้คนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์และจิตใจแบบนี้ที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เข้ามาทุกพื้นที่ในชีวิตของเขาเขาจะไม่เหมือนเดิมเขาจะรับการอวยพรและรับการยกชูและเขาจะสามารถสำแดงความรักที่อยู่ภายในออกมาได้อย่างเต็มที่สำแดงความรักของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายพี่น้องราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์นะครับในสดุดี145ข้อ13และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันโรม14ข้อ9เพราะเห็นนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนและได้ทรงคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นข้อสุดท้ายจริงๆพี่น้องมัทธิวบทที่10ข้อที่8จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆจงให้เปล่าๆนี่คือการที่พระเจ้าเองมอบหมายภารกิจให้เราเองนั้นได้ทำภารกิจพันธกิจเดียวกันกับพระองค์พันธกิจนั้นคืออะไรครับการออกไปที่จะนำความรักของพระเจ้าไปสู่ชุมชนไปสู่คนมากมายจงรักษาคนเจ็บป่วยให้อะไรครับหายขอบพระคุณพระเจ้ามือของเราจะเป็นมือแห่งการรักษาโดยพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับมั่นใจวันนี้พระเจ้าทรงอยู่กับเราเราไม่ได้เป็นคนทำให้หายแต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ทำให้เอเมนปรบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันบริบทในตอนนี้พระเยซูกำลังบอกสาวกในตอนนั้นนะพี่น้องและตอนนี้พระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็กำลังบอกเราด้วยเหมือนกันคนตายแล้วให้ฟื้นโอ้โหเงียบเลยพี่น้องไม่กล้าใช่ไหมคนตายแล้วให้ฟื้นเอเมนไหมครับโอ้โหพี่น้องทำไมถึงว่าให้ฟื้นได้เพราะอะไรเพราะพระเยซูเป็นชีวิตเอเมนไหมครับแล้วพี่น้องคิดจากชื่อของเราพี่น้องนี่แหละทำไมถึงเราชื่อว่าคิดจักแห่งชีวิตเพราะเราจะเอาคนที่ตายแล้วให้กลายเป็นชีวิตเอเมนไหมครับคนตายในที่ไม่ได้อาจจะมาบนโลงนะพี่น้องแต่หมายความว่าตายฝ่ายวิญญาณด้วยให้เขาฟื้นขึ้นมาแทนที่เขาเองนั้นตายอยู่แต่เราจะให้ชีวิตกับเขาเพราะพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตกับเขาเอเมนไหมครับคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดคนโรคเรื้อนก็คือคนที่ไม่ถูกยอมรับเลยในสังคมเป็นคนที่สังคมรังเกียจมากมือกุดนิ้วกุดเป็นโรคเรื้อนไปไหนคนก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่เป็นที่ยอมรับมีความละอายแต่พระเยซูบอกว่าจงให้คนที่ละอายนั้นรู้ว่าความละอายนั้นพระเยซูได้หยิบยกไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับรักษาเขาให้หายสะอาดขอบพระคุณพระเจ้าและจงขับผีให้ออกมีใครกลัวผีไหมครับเนี่ยยกมือแหมพี่น้องวิญญาณดีจริงๆไม่มีใครกล้ายกเลยพระเยซูบอกว่าอะไรครับจงขับผีให้ออกเอเมนไหมครับและพี่น้องไม่ต้องคิดนะว่าโอ้ยเราสงสัยมีผีเยอะโอ้ยผีมันเกาะอยู่บนบ่าผีมันเกาะอยู่อะไรพี่น้องเข้าใจผิดผีมันจะมาอยู่ในชีวิตของเราได้ไงเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับอย่าไปถูกผีหลอกนะพี่น้องอันนั้นก็ผีอันผีขี้เกียจผีอันนู้นผีไปหมดเลยพระเยซูอยู่ในชีวิตเราแล้วเอเมนไหมครับแต่ที่ขี้เกียจไม่ใช่ผี
นิสัยของเราท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆเอเมนไหมครับดังนั้นนี่คือข่าวประเสริฐที่พระเจ้าให้กับเรานี่คือคำตอบของคริสต์มาสนี่คือคำสัญญาที่เป็นจริงผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอให้ชีวิตของเราสดใสชื่นชมเฉลิมฉลองคริสต์มาสนี้ด้วยความเข้าใจในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับขอพระเจ้าให้พรครับ